สวัสดีครับผมจะสอนวิธีการทำภาพโทนสีแบบพาสเทลนะครับโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop นะครับขั้นแรกให้เราเปิดไฟล์ภาพที่ต้องการขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็เพิ่มความสว่างของภาพเล็กน้อยนะครับที่ Image Adjustment แล้วก็ Level นะครับ What did you say แล้วก็เพิ่มคอนทราสต์นะครับไปที่ Image Adjustment Contrast เข้มๆนะครับจากนั้นเราจะเปลี่ยนโทนสีของภาพนะครับไปที่ Image Adjustment Photo Filter นะครับให้ติ๊กตรง Color นะครับแล้วก็เลือกสีนะครับโทนออกชมพูหน่อยตรงนี้เราก็ใส่ประมาณที่55นะครับสีของภาพจะเริ่มเปลี่ยนไปนะครับขั้นตอนต่อไปให้เรา copy layer นี้นะครับโดยการคลิกค้างไว้นะครับแล้วก็ลากมาที่เครื่องมือนี้เราก็จะได้ layer ใหม่ขึ้นมาที่ layer นี้เราจะทำgradient สีนะครับโดยคลิกที่ fx ครับเลือก gradient overlay จะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับตรง blend mode ให้เราเลือกเป็น screenGradient ตรงนี้ให้เราคลิกขึ้นมานะครับจะมีหน้าต่างให้เราสามารถกำหนดสีได้นะครับแล้วก็กำหนดโทนสีที่เราต้องการเข้าไปสีที่2ครับสีจะเริ่มภาพจะเริ่มเปลี่ยนไปนะครับตรงสไตล์นะครับให้เราเลือก Radial นะครับแล้วก็ติ๊กที่ Reverse นะครับตรงสีภาพจะเริ่มมาตรง Scale เนี่ยสามารถปรับขนาดความใหญ่ของ Gradient ของเราได้นะครับโอเคทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายเราจะใส่เงาของภาพนะครับโดยไปที่ Filter BlenderLighting Effect นะครับเลือกเป็น2 Clock Spotlight นะครับคลิกโอเคหากสีของภาพมันมืดเกินไปนะครับเราสามารถปรับ Opacity ความใสของเลเยอร์บนให้มากให้น้อยได้นะครับถ้าต้องการนะครับเสร็จแล้วครับวิธีการทำสีโทนพาสเทล